แดงเดือดมีใครสังเกตไหมครับว่าเสื้อลิเวอร์พูลครับสัญลักษณ์ไนกี้ครับมันกลับหัวนะครับมันกลายเป็นแบบหัวตั้งแบบนี้นะครับเพื่อนๆรู้ไหมว่ามันมีความหมายว่ายังไงนะครับวันนี้ก็มีคนให้ข้อมูลมาแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เอาข้อมูลมาให้ดูนะครับตอนแรกผมคิดว่าเสื้อปลอมไม่ใช่นะของแท้นะครับแต่ว่าเขาเป็นแคมเปญพิเศษของ Nike นะครับไปดูข้อมูลกันครับ I was busy thinking เพื่อนๆไอ้วันแดงเดือดอ่ะผมก็ดูอยู่นะครับว่าทำไมเสื้อลิเวอร์พูลมันสัญลักษณ์ Nike มันแปลกๆเว้ยก็เลยไปหาข้อมูลนะครับวันนี้มีข้อมูลออกมาแล้วนะครับเป็นBeing Sport นะครับเขาบอกว่ามันเป็นแคมเปญใหม่ของทาง Nike นะครับเขาจะชื่อว่า Together We Ride นะครับเดี๋ยวผมอ่านสำเนียงให้ฟังแปลว่าเราลุกขึ้นมาด้วยกันประมาณนี้ครับเราจะลุกขึ้นมาด้วยกันอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งคอนเซปต์นี้นะครับเขาบอกว่าเป็นการนะครับเฉลิมฉลองการเติบโตนะครับของวงการฟุตบอลหญิงนะครับตั้งแต่ระดับล่างนะครับจนถึงระดับวงการกีฬาโลกนะครับตั้งแต่ล่างถึงบนนะครับเครื่องหมาย Nike แนวตั้งนะครับที่สร้างความโดดเด่นทั้งบนเสื้อนะครับแต่มันเด่นจริงแหละกางเกงแล้วก็ถุงเท้าถือเป็นการยกย่องปีกของเทพไนกี้นะครับเทพไนกี้ของกรีกเป็นสัญลักษณ์ของความเร็วการเคลื่อนที่พลังแล้วก็แรงจูงใจอันโดดเด่นนะครับเทพไนกี้เดี๋ยวผมหารูปให้ไม่รู้มีหรือเปล่านะนะครับซึ่งเขาบอกว่าชุดแข่งเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่ลิเวอร์พูลนะครับก็จะมีเชลซีสเปอร์แอตแมนลิดอินเตอร์มิลานก็จะใช้ไนกี้แบบนี้ด้วยนะครับเพื่อนๆรอชมกันได้นะครับเป็นชุดแข่งตัวที่3ของสโมสรนะครับโอเคผมเข้าใจแล้วก็เหมือนกับฐานล่างตรงนี้มั้งแล้วก็ไปฐานบนทุกคนกันเนี่ยดูดิฐานล่างไปฐานบนประมาณนี้มั้งนะครับแล้วก็ถ้าเป็นลิเวอร์พูลก็แบบเปิดฤดูกาลใหม่นี่ก็ฟอร์มดีนะครับประมาณนี้เป็นแคมเปญของเขานะครับฟุตบอลหญิงระดับล่างถึงข้างบนนะครับแคมเปญใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวฝากพิกัดใครหาเสื้อบอลอยู่นะครับจัดไปลิเวอร์พูลครับลิเวอร์พูลทั้งชายทั้งหญิงนะครับแต่ว่าเป็นตีแบรนด์ซูเปอร์สปอร์ตนะครับก็คือซูเปอร์สปอร์ตก็มีการจ่ายค่าลิขสิทธิ์นั่นแหละครับซื้อมาตีแบรนด์เราก็สามารถใส่ได้โดยไม่อายใครนะครับใส่ไปเชียร์ได้นะครับแล้วก็ราคาไม่แพงครับ 1,000 นิดๆเท่านั้นเองนะครับถ้าเป็นของแท้มี 3,000 เนาะ 2,500 2,600 3,000 ขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเกรดซุปเปอร์สปอร์ตนี่ก็ใส่ได้อยู่นะครับ 1,000 นึงก็ได้แหละของแท้นะครับของแท้ตีแบรนด์ซุปเปอร์สปอร์ตนะครับเดี๋ยวแปะไว้ให้ที่ด้านล่างใต้คลิปนะเพื่อนๆเลื่อนลงมาเนี่ยเดี๋ยวแปะไว้ให้นะครับแล้วก็ลิงก์ Affiliate ที่ผมแปะไว้ทำอะไรได้บ้างเนาะก็เพื่อนๆที่อยากจะสนับสนุนผมเนาะก็ซื้อสินค้านะครับผ่านลิงก์ผมนะครับแบรนด์ไหนก็ได้นะครับดังๆเนี่ยผมแปะไว้ให้หมดเลยนะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างเนาะก็จะมีพวกอุปกรณ์กีฬาเดี๋ยวแปะไว้ให้ด้านบนนะครับแล้วก็มีหมวดสีแดงๆก็จะเป็นการสมัครบัตรเครดิตออนไลน์นะครับมีหลายใบเลยแถมกระเป๋าด้วยนะครับแล้วก็ขอสินเชื่อบ้านออนไลน์นะครับหมวดสีม่วงๆตรงนี้นะครับรีไฟแนนซ์ก็ได้นะครับประกันรถยนต์นะครับสินเชื่อรถยนต์อยู่ตรงนี้ครับหมวดสีส้มๆครับสีเขียวก็คืออุปกรณ์กีฬาสีน้ำเงินก็คือคอมพิวเตอร์มือถือไอทีนะครับส่วนหมวดเบ็ดเตร็ดครับรวมไว้ให้ตรงนี้ครับก็จะมีพวก Big C Lotus C1 V2S Topนะครับแล้วก็ Shopee Lazada แล้วก็อื่นๆนะเพื่อนๆลองดูแล้วกันถ้าอยากจะซัพพอร์ตโดยการซื้อของก็จัดไปนะครับขอบคุณมากๆนะครับโอเคไว้เดี๋ยวมาเล่าข่าวกันใหม่นะครับคลิปนี้ก็สั้นๆครับสวัสดีครับ